เหตุการณ์ทะเลาะกันเรื่องของเตียงผ้าใบที่ชายหาดชะอำนะครับแล้วถึงขั้นก่อเหตุชักปืนออกมายิงกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูภาพเหตุการณ์ก่อนนะครับโอ้โหยิงยังกับประทัดนะครับท่านผู้ชมครับอะไรจะขนาดนั้นเป็นภาพนาทีระทึกขณะที่นายธนพลนะครับอายุ32ปีพนักงานเทศบาลเมืองชะอำครับใช้ปืนขนาด9มม.สาดกระสุนใส่คู่กรณีที่ชายหาดชะอำเรื่องของเรื่องก็คือว่ามีเหตุความขัดแย้งเรื่องเตียงผ้าใบกับเรือสปีดโบ๊ทขัดแย้งถึงขั้นชกต่อยกันครับเนี่ยฮะหลังจากยิงเสร็จก็หลบหนีไปทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนก็คือนายกฤษดาสมุทรรัตน์อายุ25ปีถูกยิงเข้าไป2นัดที่บริเวณท้องและขาด้านขวานะครับแล้วก็นายจารุกิจสมานแก้วอายุ36ปีถูกยิง5นัดนะครับก็บริเวณท้องโดนไป3นัดครับแขน1นัดขาอีก1นัดเจ้าหน้าที่ก็รีบเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลชะอำครับขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นเหตุการณ์ที่หูยเกิดขึ้นเลยนะชักปืนออกมายิงกันแบบว่าเนี่ยครับชายหาดชะอำฮะปืนผาหน้าไม้เดี๋ยวนี้มีกันง่ายจริงๆนะทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันปั๊บนี่นะครับมีโอกาสจะชักปืนออกมายิงกันได้อีกนะฮะค่ะโอ้